ตามรายงานล่าสุดนักพัฒนาคอสมอสสเต็กได้ยื่นข้อเสนอให้แก่ชุมชนเทอร่าลูน่าคลาสสิกซึ่งอาจช่วยให้การฟื้นฟูอาณาจักรของโทเค็นเทอร่า LUNT และ USTC สามารถกลับมารีเพ็กได้อีกครั้งโดยทีมนักพัฒนาได้ค้นหาปัญหาหลายประการกับเทอร่าคลาสสิกและส่งข้อเสนอสำหรับการลงคะแนนเสียงเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยข้อเสนอที่11940ข้อเสนอการพัฒนาเทอร่าคลาสสิกที่ยังคงขึ้นอยู่กับการโหวตกำกับดูแลในกระเป๋าเงินสเตชันที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเทอร่าลูน่าคลาสสิกทีมงานเสนอให้ทำงานร่วมกับทีม L1 ในเทอร่าลูน่าคลาสสิกโดยกลุ่มนักพัฒนาได้วางแผนที่จะมุ่งมั่นไปที่การบูรณาการและปรับปรุงคุณสมบัติ IBC Hook และ PFM ในตอนแรกเช่นเดียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบแบบ End-to-End และการทดสอบแบบ Interchain สำหรับกลไกการเรียกเก็บภาษีค่าธรรมเนียมอดีตสมาชิก L1TF ยังคงตั้งข้อสังเกตว่า IBC Hook และ PFM ได้ถูกนำไปใช้แล้วในสาขาต่อไปนี้และห้องปฏิบัติการของแท้อาจจำเป็นต้องโพสข้อเสนองานนี้อีกครั้งโดยทีมงานนักพัฒนายังคงมุ่งหวังที่จะนำการปรับปรุงที่มีคุณค่ามาสู่ระบบนิเวศของเทอร่าลูน่าคลาสสิกและแสวงหาเงินกว่า 16,000 ดอลลาร์เป็นระยะเวลา6สัปดาห์การลงคะแนนเสียงในครั้งแรกเผยให้เห็นว่า 97% ของสมาชิกชุมชนได้เห็นชอบแต่อย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวยังได้รับคะแนนเสียงโหวตว่าไม่พร้อมอยู่ที่ 2%และตอบว่าไม่อยู่ที่ 1% สำหรับผู้ตรวจสอบความถูกต้องบางคนยังคงลงมติเห็นชอบกับข้อเสนอนี้และในปัจจุบันตอนนี้ราคาหุ้นเหรียญเทอร่าลูน่าคลาสสิก LUNC มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่162มีศูนย์นำหน้าอยู่3ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นการลดลงของราคาอยู่ที่ 2.59% ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด Snapperได้ส่งสัญญาณถึงการซื้อโดยแสดงโค้ดเป็นสีน้ำเงินในฝั่งของตัวชี้วัดอย่าง MACD เองล่าสุดตอนนี้เส้น MACD แม้ว่าจะยังคงตัดอยู่ต่ำกว่าระดับของเส้น Signal Line ซึ่งบ่งบอกว่าเหรียญนั้นเป็นเทรนขาลงแต่ในฝั่งของ Volume MACD นั้นเริ่มที่จะลดลงต่ำกว่าวันก่อนหน้าซึ่งบ่งบอกว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้เหรียญโทเค็นเทอร่าลูน่าคลาสสิก LUNC มีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นได้เรายังคงมองว่าหากเหรียญพุ่งขึ้นได้จริงนั้นยังคงต้องเผชิญกับระดับแนวต้านที่สำคัญที่ระดับราคา193มีศูนย์นำหน้าอยู่3ตัวแต่ถ้าหากเหรียญยังคงลดลงไปเรายังคงมองว่าระดับแนวรับที่สำคัญอยู่ที่140มีศูนย์นำหน้าอยู่3ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วเห็นว่าข้อมูลจากทางรายการของเรามีประโยชน์ในการตัดสินใจในการลงทุนของคุณก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ